ดีค่ะวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแมวนะคะแมวเนี่ยในภาษาอังกฤษคือ CAT เอ้านอกเรื่องเหรอแล้วรู้ไหมคะว่าแมวบนโลกเนี่ยมีกี่สายพันธุ์คะเอ้านอกเรื่องเหรอพูดถึงแมวค่ะหลายคนเนี่ยมักจะนึกถึงว่าแมวเนี่ยเลี้ยงยากแอคอาร์ตไม่ซื่อสัตย์มันเห็นเราเป็นเพียงแค่ทาสเท่านั้นแหละเลี้ยงยังไงมันก็ไม่จำมันไม่เชื่องมันทำอะไรไม่ได้เลยซึ่งมันอาจจะไม่ได้จริงโดยทั้งหมดหนึ่งแต่ถ้าเราเลี้ยงมันนานๆเนี่ยเราจะแยกออกนะคะว่าแมวแต่ละตัวเนี่ยนิสัยแตกต่างกันไม่เหมือนกันอ่ะแต่เรื่องที่ว่าแมวฝึกไม่ได้เนี่ยซอฟขอเถียงขอแก้ต่างละกันยังไม่เถียงนะไม่อยากจะมีปัญหาอะไรคือหมายถึงว่าไม่ได้เถียงแต่แบบว่าอยากจะเสนอมุมมองมุมต่างคือแมวของซอฟเนี่ยถ้าใครที่ติดตามนะคะจะทราบว่าซอฟฝึกให้สามารถขอมือเวลากินข้าวได้ขอมือไอ้ที่ขอมือเอ้ยเก่งมากและการขอมือนั้นนะคะคือจุดประตูเริ่มต้นของการเบิกเนตรให้แมวซอฟเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพลังเหนือมวลแมวที่ฉลาดกว่าแมวปกติยกตัวอย่างตัวนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะออสการ์ทำไมท่าเป็นนี่คือท่าเลยออสการ์เป็นลูกแมวออสการ์เนี่ยยังทำอะไรไม่ได้เลยขอมือก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เล่นด้วยก็ไม่ได้ทำได้คือเล่นตัวค่ะนี่ถีบแล้วค่ะทุกคนยังอยากให้เห็นออสการ์ในกล้องไหมคะคืออยากให้พูดไปนี่ออสการ์ไปหรือไม่ต้องก็ได้หรือมีดีกว่าหรือไม่ต้องหรือมีหรือไม่ต้องเอาไหมออสการ์เนี่ยเป็นลูกของบีโรน่าและเอ็ดดี้นะคะความจริงคือประเด็นมันเลยก็คือบีโรน่าเป็นแม่ของลูกแมวตัวนี้สายพันธุ์รัสเซียนบลูเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ฉลาดมากแล้วประเด็นคือความฉลาดของนางเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยนางเรียนรู้การเปิดประตูบ้านค่ะคุณคิดว่าเรื่องที่ได้ชมไปเป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าคุณคิดว่าเป็นเรื่องจริงคุณคิดถูกค่ะแล้วมันก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เรานอนตอนดึกๆอยู่ดีๆค่ะก็มีเสียงดึกๆตีสามเป็นทุกคนไม่ตกใจเหรอนั่นไม่ได้ตัดต่อนะนั่นไม่ได้แอนิเมชันกล้ามขาเนี่ยลองสังเกตที่กล้ามขาค่ะกล้ามขาคือแน่นมากสปริงตัวได้ดีมากซอฟวานี่มันเป็นประเด็นใหญ่ที่จริงจังบางคนกำลังคิดว่าซอฟวอยวายเกินไปใช่ไหมคะ คิดถูกค่ะวอยวายอยู่ถ้ามีแมวสัก 100,000 ตัวจาก 100,000 บ้านที่เปิดประตูบ้านเองได้นั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถควบคุมแมวได้อีกต่อไปเราต้องคุยกันบีโรน่าหนูเรียนรู้ทักษะการเปิดประตูมาจากไหนคะทำไมหนูต้องเปิดประตูล่ะคะเนี่ยแม่คุยด้วยอยู่มองตาแม่ไม่ใช่ให้มองแม่อยู่ตรงพื้นหรอมองตาแม่อยู่นี่หนูทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเฮ้ยมันสุดยอดมากเลยนะมันยิ่งกว่าแมวอีกอ่ะจริงๆแล้วแกไม่ใช่แมวใช่ไหมแกกินดิโลน่าเข้าไปใช่ไหมแกจงคลายดิโลน่าออกมาพอแมว1ตัวเปิดประตูได้ค่ะอีก3ตัวที่เหลือเกิดการเรียนรู้เฉยเลยค่ะเฮ้ยพอเปิดได้ทุกตัวก็เปิดแล้วก็เปิดกันทุกบานแล้วก็เปิดกันทุกห้องทุกวันนี้คือแมวคุมบ้านทุกวันนี้คือซอฟปิดประตูไม่ได้ซอฟจะเข้าห้องน้ำซอฟนั่งอยู่ดีๆแมวก็เปิดประตูมาหาฮัลโหลมันยังมีความที่ซอฟสามารถคอนโทรลอะไรได้อยู่ไหมแมวยึดบ้านของแท้เลยแดดไทยร้อนเนาะหรือว่าความร้อนทำให้แมวเกิดแบบวิวัฒนาการ evolution เฮ้ยเขาพูดว่าอะไรนะevolution จากแดดประเทศไทยแน่เลยบีโรน่าจากแมวรัสเซียอยู่ที่หนาวๆเนี่ยสมองยังไม่ทำงานใช่มั้ยพอมาอยู่ที่ไทยแลนด์ปึ๊บหอยร้อนก็เหมือนแบบเนื้อหมูแช่แข็งอะที่แช่แข็งอยู่มันยังแข็งป๊อกยังทำงานไม่ได้การแล้วพอมาแบบว่าโดนแดดไทยร้อนๆปุ๊บมันก็แบบเกร็ดน้ำแข็งละลายพอละลายเสร็จปุ๊บก็เลยเฮ้ยสมองทำงานแล้วเว้ยฉลาดเลยแกแล้วแมวๆที่บ้านเพื่อนๆเนี่ยมีความสามารถแปลกๆแบบนี้ไหมคะเช่นนั่งเหมือนคนกินเหมือนคนนอนเหมือนคนเปิดประตูบ้านได้อีกหน่อยนะซอฟอาจจะมีแบบว่าแมวเล่นอินเทอร์เน็ตได้อัพคลิป YouTube เองได้ซอฟเชื่อว่าแมวแต่ละบ้านเนี่ยจะมีวีรกรรมเด็ดๆเฉพาะอย่างมายังไงก็อย่าลืมส่งเรื่องของท่านมาได้ที่คอมเมนต์ แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปกันนะบ๊ายบาย